สวัสดีครับผมดักเลนครับวันนี้เราจะมาบอกว่าเราจะกลับมาทำคลิปแล้วนะฮะแต่ว่าแบบเรารู้แบบหายไปนานเนี่ยใช่ไหมหายไปนานก็คนรู้ว่าจะหายหมดนะฮะก็เขาเรียกว่าช่องล้างนั่นแหละตามนั้น ผมยังแบบมีหวังเว้ยคือผมยังมีหวังอยู่เว้ยแบบคือก่อนที่ผมจะคลิปนี้ผมอะไปทำช่องอื่นมาเว้ยแล้วแบบถ้ามีคนแบบสังเกตนะผมแต่คงไม่มีใครสังเกตหรอกผมเป็นชื่อช่องเป็นดักไลท์สองไงและผมก็สร้างเนื้อใหม่นะครับมันเนื้อใหม่ก็ชื่อดักเลนเนี่ยก็หวังว่าแบบคลิปนี้มันจะไม่ช่องเนี้ยจะกลายเป็นช่องรองไงผมก็สร้างช่องใหม่แล้วก็ผมก็ลงคลิปในช่องใหม่ของผมใช่ไหมเพราะแบบลงคลิปแรกไปช่องนี้เหมือนกันลองคลิปแรกไปเราโปรโมทเพื่อนก่อนเหมือนเดิมโพสลงกลุ่มเพื่อนบ้างอะไรบ้างชวนเพื่อนเฮ้ยนี่เราเปิดช่องอะไรซึ่งแบบ3วันถัดมาก็ได้64วิวนะฮะก็ซึ่งแบบมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีใช่ไหมล่ะคือแบบเล็กกว่าช่องนี้นะแต่ว่าช่องนี้ก็เมื่อ3เยอะมันก็จะผมคือช่องนี้ผมไลฟ์แบบไลฟ์แทบจะไลฟ์แบบไลฟ์หาซับกันเลยทีเดียวแทบไม่ทำคลิปนะฮะใช่ทำอะไรก็ไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับเอาทีรอดนี่เสียงเหล็กชัดๆใช่ซึ่งมันเป็นข้อผิดพลาดขอโทษครับแล้วก็อยู่ดีๆวันเนี้ยวันที่ทำคลิปเนี่ยอยู่ดีๆก็กดเข้ามาดูแบบช่องตัวเองดูคลิปสร้างความอาวีในเกมไหมครับปุ๊บแล้วมาเจอคอมเมนต์หนึ่งซึ่งแบบอินเสิร์ตภาพปุ๊บซึ่งแบบพอดูแล้วเนี่ยแบบเหมือนแบบมีกำลังใจทำคลิปขึ้นมาทันทีที่แบบตอนนั้นที่เราเป็นเด็กกระโปงเว้ยตอนนั้นอะแบบแม้กระทั่งการพูดจาไม่สุภาพพูดเด็กอะตอนนั้นก็ยังเป็นตอนนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมแล้วก็การต่อไม่ดีแถมแบบทุยด้วยแล้วก็เสียงใช่เสียงเด็กเสียงมันยังไงอะนั่นแหละซึ่งคลิปนี้ก็จะบอกว่าเราจะกลับมาทำใช่ซึ่งคลิปต่อไปที่เราจะลงก็น่าจะสักอีกประมาณ 1-2 ชั่วโมงเอ้ยไม่น่าจะอีกสักวันหนึ่งเลยก็น่าจะลงคลิปนี้ไปก่อนให้กับคนเข้ามาดูก่อนโอเคน่าจะพรุ่งนี้น่าจะลงประมาณเที่ยงคืน1นาทีอะไรงี้ไม่ใช่ละโอเคก็ขอบคุณคอมเมนต์นะฮะที่แบบจะเป็นกำลังใจให้ทำคลิปแล้วก็มีคอมเมนต์ด่าเป็นเรื่องธรรมดาก็ขอบคุณครับวันนี้ก็จะบอกแค่นั้นว่าจะกลับมาแล้วซึ่งเรายังมีหวังดูว่าคนจะมาดูเราไปแต่วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็ขอแค่นี้สวัสดีครับไปละโตโตพี่ฮิฮิพูดอะไรเยอะแยะไปละ